ที่นี่คือบึงนวมินทร์เป็นแหล่งพักผ่อนของ People และนี่คือร้านฮอทดอกของพอกริลส์และที่คุณเห็นอยู่นั่นคือลูกค้ารายแรกของเขาในวันนี้ที่นี่ People ส่วนใหญ่เดินทางมาพักผ่อนออกกำลังกายเล่นสเก็ตบอร์ดหรือแม้แต่เอาจักรยานเสือภูเขาที่ไม่มีเบาะเพื่อมาฝึกฝนกล้ามเนื้อและกล้ามดากและพอตะวันตกดินพวกเขาก็ต้องจบลงด้วยการหมดสิ้นซึ่งพลังงานและเมนูฮอทดอกของพอกริลส์นั้นคือแหล่งพลังงานชั้นยอดเขาคัดเลือกไส้กรอกขนาดเคืองและราดด้วยซอสชิลลี่ที่ปรุงมาอย่างดีพร้อมวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรมาอย่างประณีตคุณสามารถเลือกเองได้ว่าจะราดหน้าด้วยมัสตาร์ดมายองเนสซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศร้านฮอทดอกเป็นหมาร้อนที่เป็นสไตล์อเมริกันแต่ตอนนี้เรามาขายอยู่ที่นวมินทร์เลคนวมินทร์นวมินทร์ใช่ที่นี่ไม่ได้มีแค่คนมาออกกำลังกายแต่ยังมีคนมานั่งทำกิจกรรมคนผ่านมาก็พูดเริ่มเห็นแล้วก็พูดกันว่ามีร้านฮอทดอกวันนี้เป็นGrand Openingใช่วันนี้เป็นซอฟโอเพนนิ่งซอฟโอเพนนิ่งอะไรมาแกรนพวกคนถังแตกมันทำได้แค่ซอฟโอเพนนิ่งเท่านั้นแหละมันไม่มีทางแกรนไปกว่านี้ได้นะนี่คือแกรนที่สุดแล้วเรียกว่าถ้าพี่ลูกเกดมาเห็นต้องดึงเข้าทีมแน่ๆวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะทำให้ตอนช่วงเย็นนั้นยังไม่มีคนมาเล่นสเก็ตบอร์ดเท่าไหร่พอแสงเริ่มหมดพวกเขาก็เริ่มปรากฏตัวก็จะงอกใช่ก็มี people งอกมาแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เราจะเห็นเป็นคนที่แบบมานั่งชิลแบบรับลมแล้วก็มานั่งก้งกันหลังเลิกงานนะแล้วก็มีคนที่มาวิ่งกันบ้างส่วนตอนนี้ร้านของพอกริลส์นั้นก็ได้ขายหมาร้อนออกไปแล้วประมาณกี่ชิ้นวะออกขายกันเอง1 2 3 4 4ชิ้นขายกันเอง4ชิ้นแล้วก็ขายออกสู่ลูกค้าอีก3ชิ้นถือว่าขาดทุนอยู่เราวันแรกๆเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขาดทุนหรือกำไรมันคือการมันคือการโปรโมทและเปิดตัวและที่แน่นอนว่าคลิปวิดีโออันนี้นี่จะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ประชาสัมพันธ์การทำมาหาแดกของพวกเขาได้อย่างดีอย่าลืมมากินหมาร้อนของคุณพอกริลส์และพวกเราชื่อกลุ่มอะไรวะให้ Hyper Peeps Quarter ทำไมลืมเนี่ย เป็นคนตั้งเองแท้ อีกไม่นานนั้นเราจะเปิดตัวกลุ่มมนุษย์กิจกรรมหรือ Hyper Peeps Quarter ของพวกเราต้องรอดูกันนะจะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆติดตามชมกันว่าเราจะทำอะไรกันพวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพราะพวกเราทั้งแตกและสำหรับการออกแบบตกแต่งร้านเนี่ยเราใช้งบประมาณกันถึง200บาทเลยทีเดียวคอกเด็กที่เคยเอาไว้กั้นลูกเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องใช้ละปล่อยมันคานๆอยู่ในบ้านไปนี่เราเอามากั้นฮอทดอกแทนเพราะว่าเรากลัวว่าดอกในนั้นเนี่ยจะออกมาเพ่นพ่านสู่ people ต้องอยู่ในคอกไว้นะมันอันตรายนะบอกเลยเด็กๆไม่อันตรายเท่านี้นะแต่ฮอทดอกเนี่ยมันเผ็ดแล้วก็มันแซ่บ
มันจุ้ยซี่น่ะมันฉ่ำมันควรจะแบบว่าไปสแต็กอยู่ในปากแล้วโอ้มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนะถ้าคุณกินข้าวแกงทุกๆวันเนี่ยมันมีความน่าเบื่อเราต้องหาอะไรที่มันแบบไม่ซ้ำซากจำเจมาเปลี่ยนบรรยากาศมันเหมือนการได้มาปิกนิกที่ริมทะเลสาบกลางเสือนั่งเก้าอี้พับนั่งตกปลาเพราะนี่มีคนมาตกปลาด้วยนะมันเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยทีเดียวซึ่งหาไม่ได้ในชีวิตประจำวันนะฉันว่านะมันเป็นบรรยากาศที่ดีเมื่อบางวันมีคนเนี่ยมาไถสเก็ตบอร์ดนะเซิร์ฟสเก็ตสกูตเตอร์จักรยานมาวิ่งออกกำลังกายรอบๆเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่รักสุขภาพแล้วก็ต้องการรักษารูปร่างแต่เรานั้นก็นำความเท่าเทียมกันมาเสิร์ฟให้เพราะว่าฉันไม่อยากเห็นทุกคนหุ่นดีไปมากกว่านี้ฉันต้องมีความเท่าเทียมกันผู้หญิงทุกคนต้องเท่าเทียมกันฉันเห็นว่าอย่างนั้นขอบคุณค่ะติดตามฮอตดอกของคุณพอลกริลได้ที่บึงนวมินเนี่ยทุกวันเสาร์อาทิตย์นะช่วงเวลา 4:00 น.เป็นต้นไปให้แสงแดดมันร่มๆหน่อยมาต่อกันที่ปั๊มแห่งนี้ที่นี่คือปั๊มบางจากซึ่งเจ้าของนั้นใจดีเปิดพื้นที่ให้บรรดาชาวสเก็ตบอร์ดนั้นมาฝึกซ้อมกันได้ช่วงหลัง 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนที่นี่ก็เลยเป็นแหล่งรวมตัวกันของบรรดาเหล่าผู้เล่นเซิร์ฟสเก็ตทั้งหนุ่มและสาวพวกเขามาโชว์ลีลากันอย่างเต็มที่แน่นอนมันยอดเยี่ยมนอกจากจะได้เติมน้ำมันที่มีคุณภาพแล้วคุณก็ยังสามารถได้ทดสอบสเก็ตบอร์ดของคุณบนพื้นผิวที่ค่อนข้างจะเป็นมิตรทำให้ People นั้นเพลิดเพลินอย่างมากและแน่นอนว่าในวันแรกของการขายนั้นไส้กรอกของพอลกริลส์ขายดิบขายดีจนเหลือเต็มหม้อการนำมาบริจาคต่อเพื่อทำบุญให้กับเหล่าผู้หิวโหยย่อมเป็นทางออกที่ดีคุณชายเชษฐาเดินทางมาที่นี่พร้อมกับความหิวโหยแน่นอนเขาไม่รอช้าที่จะกระซวกมันและทันทีที่ยัดไส้กรอกนี้เข้าไปในรูบนหน้าจินตนาการของคุณชายเชษฐาก็ล่องลอยไปไกลถึงยอดขุนเขาพระศิวะและนอกจากคุณชายเชษฐาดูเหมือนว่าไส้กรอกของเขาจะเป็นที่ต้องการของอีกหลายคนและคุณชายเชษฐาตอนนี้เขานั้นได้เข้าสู่ภวังค์เรียบร้อยแล้วด้วยเมนูที่ผ่านการปรุงรสจากพรของพระเจ้าคลุกเคล้าด้วยมนต์ขลังของพระสงฆ์ทำให้ผู้ที่ได้แดกมันนั้นเคลิบเคลิ้มเข้าสู่ภวังค์จิตใจล่องลอยไปไกลถึงตุรกีและคุณอลิสก็เป็นหนึ่งในนั้นหลังจากที่ได้รับพลังงานผ่านรูบนหน้าทำให้หล่อนนั้นสามารถควบคุมสเก็ตบอร์ดได้อย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นพลังงานที่คุณจะต้องควบคุมมันอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดภาพอัปรีแบบนี้หลังจากการแดกเมนูฮอตดอกส์ของพอลกริลส์คุณชายเชษฐาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันเหลือล้นแน่นอนเวลาของความอร่อยนั้นยังไม่หมดลงตอนนี้คุณอลิสนั้นแดกเป็นชิ้นที่สองหล่อนกระซวกมันด้วยความปรีติด้วยรสชาติที่ตามหามาทั้งชีวิตและการรับประทานเมนูนี้ด้วยความประณีตดูจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดฮอตดอกของพอลกริลส์นั้นเป็นฮอตดอกที่แตกต่างจากฟาสต์ฟู้ดและจังฟู้ดของที่อื่นแน่นอนล่ะฉันเคยลิ้มรสอาหารของเขาเขานั้นเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการรังสรรค์อาหารฮอตดอกของเขานั้นราวกับถูกสร้างโดยหัตถ์ของพระเจ้าและปรุงรสโดยมือของพระสงฆ์ฉันรู้สึกว่ามันเป็นรสชาติที่หาไม่ได้ทั่วไปคุณต้องลองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลการแดกฮอตดอกเป็นชีวิตจิตใจแน่นอนนี่คือเมนูที่คุณไม่ควรพลาดแล้วเจอกันเสาร์อาทิตย์นี้